สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องอาจารย์บอยศรีคเนกโภปาลแอมูเลตนะครับตั้งอยู่ปากซอยเทิดราชันเจ็ดนะครับซึ่งตั้งอยู่สถานีเดียวกับร้านอาหารเดลี่เดโร่นะครับเดลี่เดโร่นะครับแต่ชื่อเรื่องอาหารปากใต้นะครับเป็นลักษณะของโฮมเมดนะครับก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับในวันที่ฝนตกพรำๆนะครับผมก็จะเลือกมาทำคลิปกับอาจารย์บอยอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งนะครับค่าน้ำมันแพงๆนี้เลือกใกล้บ้านไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมจะนำพระสายวังนะครับอย่างนี้นะครับพระสายวังเป็นพระที่อาจารย์บอยขึ้นชื่อว่าถนัดมากที่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์บอยแม่บุญธรรมอาจารย์บอยมีพระชุดนี้นะครับแห่งผ่านมานี่ผมเห็นพระสายวังมาบานตะไคร้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสอบพระแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตรวจสอบพระที่ผมได้รับมอบเป็นที่ระลึกจาก FC นะครับทางช่องนะครับในงานประกวดพระที่โลตัสปิ่นเกล้า FC บอกว่าผมชอบพระแบบนี้พอเดิน FC มีนะครับซื้อไม่ไหวนะครับเพราะว่ามีการตั้งราคาค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะเนื้อเมฆพัดเนื้อทองผสมผมชอบพระพิมพ์แปลกๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะทำปลอมนะครับเขาจะทำปลอมพิมพ์นิยมพิมพ์ที่สายห้างนิยมนะครับส่วนพิมพ์แบบนี้นะครับยากครับโดยเฉพาะเนื้อเมฆพัดแล้วอย่างกับพระสมเด็จที่มีประสบการณ์ผลทำยานี่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับคลิปผมกับอาจารย์บอยนะครับไม่ได้มีการตรงเตรียมอะไรไม่มีการอะไรเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสไตล์ผมเป็นอย่างนี้นะครับไม่ชอบเตรียมเพราะว่าถ้าเตรียมมาแล้วนะครับตัดต่อนะครับรู้ไม่จริงทุกคนที่ทำคลิปกับผมนะครับต้องรู้ในจริงในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับก็เสียงอาจจะตีกันเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไมค์ในการส่งภาพนะครับเราใช้ไมค์หลักร้อยนะครับไม่ถึงพันก็จะตีกันเป็นธรรมดานะครับก็อัดไว้เผยแพร่2ช่องทางนะครับช่องไตรเทพชาแนลกับมูเตลูเพื่อที่จะป้องกันการถูกแฮกคัดข้องช่องปิวเหมือนกันถ้าใครจะยิงช่องของปิวนะครับคุณต้องยิงถึง2นัดต้องถึงช่องขอบคุณทุก FC ที่ติดตามอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ละวันอาจารย์บอยมีคนมาตรวจก็มีอยู่เรื่อยๆครับบางทีก็3 4ท่าน5ท่านแล้วส่วนใหญ่เข้ามาเอามากี่องค์ก็เอามาเป็น10เอามาเป็น10เอามาเป็น10แต่เราไม่อาจารย์บอยไม่ได้คิดราคาเต็มก็มันก็แล้วแต่ครับว่าจํานวนเยอะแค่ไหนครับเยอะแค่ไหนว่าท่านอาจจะมีอันอย่างงี้ดีกว่ามาเรียกคุยกันที่หลังเราตั้งเป็นราคามาตรฐานไว้ก่อนองค์ละ100ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนแต่ถ้าตรวจเป็น20 30องค์นี่อาจจะราคาเหมาอาจจะมีราคาเขาเรียกว่าราคาหลังไมค์ราคาหลังไมค์คือที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะตรวจองค์ละ200องค์ละ100คือคุณใกล้สะดวกคุณไว้ใจที่ไหนไปที่นั่นไปที่นั่นไอ้เรื่องราคามันเป็นเรื่องที่ว่าแต่ละบุคแต่ละพื้นที่ที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์บอยทำไมส่องพระที่นี่อาจารย์ครับพูดว่าตรวจพระหลักร้อยได้ความรู้หลักล้านทำไมถึงบอกว่าส่องพระหลักร้อยได้ให้ความรู้หลักล้านคือเราให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณสงสัยคือเจ้าของพระสงสัยอะไรถามมาครับไม่ใช่ว่าเราพูดอยู่คนเดียวครับแท้อยู่คนเดียวไม่แท้อยู่คนเดียวอันนี้ข้อมูลทุกอย่างอ่ะถ้าเจ้าของพระทุกเจ้าของพระเหมือนพี่เนี่ยพี่ได้มาพี่ก็ต้องมีข้อมูลถามว่าแท้ยังไงมันก็เหมือนกับการที่เราบูรณาการและให้ข้อมูลที่ชัดเจนออกไปมันก็เหมือนได้ความรู้กลับไปร้านคือไม่ใช่เฉพาะผมที่ได้พระแต่คนเดียวมาตรวจสอบนะคนทั่วไปครับเขาก็ได้พระเป็นที่ระลึกมั่งแล้วก็มาได้จากเจ้านายมั่งก็มีนะครับไปซื้อมาตามตลาดตลาดก็มีไปได้มาจากสมบัติเก่าแก่ก็มีครับซึ่งทุกคนที่มาเราสอบถามว่าที่มาเนี่ยเคยได้ข้อมูลไหมครับเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยได้ข้อมูลครับแล้วเขาเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่เคยมีข้อมูลแล้วก็ไม่กล้าขึ้นไปข้างบนด้วยผมนินทานะเวลาเซียนสายห้างตรวจเราจะได้รับคําบ่นนะที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่ดูพระเลยเขาบอกเก๊เลยมันเกิดอะไรขึ้นผิดเนื้อผิดพิมพ์ประเด็นหลักเลยคือวลีหลักผิดเนื้อผิดพิมพ์ผิดเนื้อผิดพิมพ์แต่ตอนนี้สีไม่ได้ตอนนี้ก็เพิ่มอีกหน่อยว่าไม่ใช่พระพิมพ์ซื้อขายไม่นิยมใช่ไม่นิยมผมยังไม่นิยมครับแล้วก็ผมเอาไปแล้วผมขายไม่ได้ครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ถูกครับเพราะว่าเขาศึกษามาในข้อมูลของเขาที่มีแค่นั้น
มันก็เลยไม่มีข้อมูลในตลาดสินค้านะครับเขาขายสินค้าอยู่ประเภทหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเป็นประจำเลยใช่เขาขายอยู่ของเขาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆคุณเอายี่ห้ออื่นเข้าไปแทรกในสิ่งที่เขาไม่ได้ขายเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่คุณอย่าโกรธเขานะครับเพราะว่าผิดคือเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ผิดอยู่แล้วเขาไม่ผิดครับแต่เราต้องให้ผลประโยชน์เขาตรงที่ว่าเขาสามารถตั้งราคาพระได้ราคาสูงราคาสูงจริงๆแล้วไม่สูงหรือต่ำไม่เกี่ยวครับเพราะว่าพระกลุ่มพระสมเด็จหรือว่าพระสมเด็จสายวังเนี่ยไม่เคยมีราคาตั้งแต่แรกพระสายวังเนี่ยไม่มีอาจารย์บอกไม่เคยมีราคาเลยไม่เคยมีราคาตั้งแต่แรกแต่ที่ผมไปทำคลิปมานะครับที่ประดับเพชรหน้ากากทองคำพระสมเด็จหน้ากากทองคำที่ประดับเพชรประดับพลอยรอบๆนะครับบางคนขายได้หลักแสนเพราะว่าเขาขายให้หมูลูกศิษย์มันเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มมีเทคโนโลยีครับเริ่มมีเทคโนโลยีมีอาจารย์หลายๆท่านเริ่มตรวจเริ่มทำความเข้าใจเริ่มให้ความรู้ครับพอเริ่มให้ความรู้เริ่มทำความเข้าใจเหมือนที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยพอผ้าแท้แล้วเนี่ยครับผ้าเก่าแล้วราคามันก็อัพขึ้นไอ้ที่เขาห้ากล้าให้ผมนี่เพราะยังไม่มีราคายังไม่มีราคาครับอ๋อเราต้องถามตัวเราเองว่าเมื่อก่อนผ้าสายวังที่เราไปเดินเจอเนี่ยมีราคาไหมราคาหลักร้อยยังหลักร้อยยังเครื่องเลยครับบางทียังเอาเป็นแค่เอาไปเถอะไอ้หนูเอาไปเถอะซื้อแล้วแถมด้วยครับผมกลายเป็นพระแถมแต่ตอนนี้กลายพระพวกนี้ไม่ใช่พระแถมแล้วครับกลายเป็นพระที่มีราคากลายเป็นคนที่มาหยิบมาเล่นมีงานประกวดไอ้ทางงานประกวดครั้งที่แล้วมีคนส่งเยอะมั้ยเชื่อครับเยอะได้ประสบความสําเร็จพอสมควรมีคนมาส่งกันจํานวนเป็นหลักร้อยหรือหลักหลายร้อยหลายร้อยองค์นะครับในสายอนุรักษ์เนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าพระที่ FC ที่มอบให้ผมเป็นที่ระลึกมาเนี่ยเกณฑ์แท้เป็นจุดประสงค์ของเขาเลยนะครับอย่างน้อยเขาบอกว่าไอ้เทพมันต้องตรวจให้ไม่ต้องไปเสียค่าตรวจมันดูอยู่ทางบ้านแต่จริงๆแล้วก็น่าจะมาครับเพราะว่าเหมือนพี่แท้เทพพูดอะมาที่นี่ได้ความรู้กลับไปมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าเราได้แค่องค์เดียวเรายังมีอย่างอื่นที่ค้างคาใจมานั่งคุยกันมานั่งถามนี่นะครับวันนี้ผมเอาเนื้อโลหะกับเนื้อผมมาตรวจที่เป็นเทพลึกนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์บอยตรวจให้เลยอาจารย์บอยทำไมเอาองค์นี้ขึ้นจอก่อนองเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าทำไมผมถึงเอาขึ้นจอก่อนแล้วเนื้อพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อที่เราเจอกันค่อนข้างที่จะหนาตานะครับครับเพราะว่าพระพวกนี้เป็นพระที่อยู่ในตระกูลของพระเนื้อเนื้อทั่วไปหรือว่าเนื้อที่ชาวบ้านเก็บรักษากันไว้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นหรือมีจำนวนมากพอสมควรนะครับแล้วก็เลยเอาพระชุดนี้ขึ้นแล้วพระพิมพ์เนี้ยเป็นพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่อยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าพิมพ์ใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นถอดแบบหรือว่าลอกแบบมาจากภาพอาทานภาพอาทานในวัดที่มีความนิยมหรือมีความศรัทธามากในยุคของการสร้างพระในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือในยุคช่วงของรัชกาลที่3 4 5นะครับมีการลอกแบบพระมาจากพระอุโบสถหรือว่าวิหารหรือว่าพระที่มีความนิยมชมชอบหรือว่ามีความศรัทธาก็เลยอยู่ในกลุ่มของภาพอาทานทั้งหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามาแยกยุคแยกพิมพ์ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านให้ข้อมูลนะครับอาจารย์บอยผมถามนิดนึงครับครับผมอาจจะพลาดพิงอีกสายหนึ่งนะครับต้องการพลาดพิงนะอีกสายหนึ่งทำไมเขาไม่ศึกษาว่าพระแต่ละองค์แกะมาจากพระประธานองค์ไหนแต่สายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์ศึกษาเลยนะครับว่าอย่างพระสมเด็จที่เห็นเนี่ยเขาแกะมาจากพิมพ์ไหนเป็นต้นแบบให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราไม่พลาดพิงแล้วเราก็ไม่กล่าวโทษเขาศึกษาอาจจะในการศึกษาของเขาเรานับย้อนเก่าของเขากลับไปก่อนว่าเขาศึกษาเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ไหมครับ20กว่าปีที่แล้วตำราบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับยังไม่เกิดขึ้นการเอ๊ะหรือว่าการที่เราจะเกิดข้อสงสัยเนี่ยมันยังไม่เกิดข้อสงสัยครับข้อสงสัยพอข้อสงสัยยังไม่เยอะมันก็เลยมีข้อมูลแค่ตรงนั้นเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะต้องไม่หาต่อครับเขามีข้อมูลที่เขาเรียกว่ามีข้อมูลที่เป็นแฟกต์ของเขาอยู่แล้วเขาคิดว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริงเขาก็ให้ข้อมูลตรงนั้นเราจะไม่ได้ยินเราจะไม่ได้ยินเซียนห้าพูดถึงว่าพิมพ์เชียงแสนพิมพ์สุโขทัยยังครับยังครับเพราะว่ายังไม่มีครับเพราะว่าเขามีข้อมูลแค่ข้อมูลตรงนั้นแล้วด้วยวัดเขาเรียกว่าวัสดุหรือว่าองค์พระที่เขามีอยู่เขาอาจจะมีในจำนวนจำกัดครับพอมีในจำนวนจำกัดแล้วเขาก็ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มครับใช่ไหมแต่เป็นยุคหลังมาแล้วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีของที่มากออกมามากขึ้นทำให้เราต้องสืบค้นว่าพระตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ว่าเราต้องสืบค้นว่าพระตรงนี้มีตัวตนจริงไหมลอกแบบมาจากที่ไหนนะครับลอกแบบมาจากพระประธานองค์ไหนจากวัดไหนเป็นพิมพ์นิยมที่ลอกแบบมาจากพระโบราณในยุคไหนเชียงแสนอู่ทองหรือว่าสุโขทัยอาจารย์ทำไมสายวิทยาศาสตร์เนี่ย
กล้าสักกล้าฟันธงว่าองค์นี้มาจากพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนเลยมันจำนวนพระที่เยอะหนึ่งมันมีจำนวนพระที่เยอะนะครับจำนวนพระที่เยอะแล้วก็ข้อมูลที่เยอะขึ้นครับและการสมัยนี้การหาข้อมูลมันไม่ได้ยากครับเราเมื่อก่อนสมัยก่อนเราต้องเข้ามหาสมุทรแห่งชาติอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปหอสมุทรแห่งชาติเราอยู่ที่บ้านเราก็เซิร์ชกูเกิลได้แต่ยังพิมพ์ปกตินี่แกะมาจากองค์ไหนองค์นี้อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับเราจะมีหน้าซึ่งเป็นรูปแบบของพิมพ์ที่เขาเรียกว่าสวยงามเราจะไม่ชี้ตำหนิหรือว่าชี้รูปแบบของว่าจะฝั่งนู้นต่ำฝั่งนี้สูงเราไม่ต้องดูเราไม่ต้องดูตรงนั้นเราไม่ต้องดูตรงนั้นเราเพียงแต่ดูองค์ประกอบรวมๆว่าพระองค์เนี้ยถอดบล็อกแม่พิมพ์หรือว่าถอดพิมพ์มาจากพระประธานที่ไหนครับนะครับแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพระประธานพิมพ์สุโขทัยพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับจะมีรูปร่างที่เขาเรียกว่าโสดองค์มากกว่าในรูปแบบของพระเขาเรียกว่าพุทธศิลป์สวยงามที่สุดในบรรดาของพระกลุ่มพระประธานแต่เพลินว่าพระองค์เนี้ยเขาเรียกว่ามีผ่านเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็มีคาบกุหรือว่าคาบรักที่เสื่อมสภาพพวกนี้เป็นคาบรักที่ทำให้เกิดความไม่สวยงามมันก็เลยให้ดูว่าพระนั้นดูไม่สวยนะพระองค์นี้มีการลงรักมาทำให้เรารู้เลยว่าพระเนี่ยมีการเข้านำมันบรรจุกุครับการกรรมวิธีการลงรักหรือว่าลงรักลงชาติเนี่ยแล้วก็วิธีสังเกตว่าพระมีการลงกุไหมคือเราดูรูปลักษณ์ของวัตถุที่นำมาผสมใส่หรือว่าการแต่งเติมเข้าไปครับพวกนี้จะเป็นการนำไปบอกให้เรารู้ว่าพระเนี่ยมีการบรรจุกุจริงหรือไม่ครับมันย้อนดูที่อันนี้อาจารย์บอยจีเป็นวัดละฆังเลยเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพึ่งแต่พิมพ์ทรงมันเป็นพิมพ์ทรงของวัดละฆังแน่นอนให้เราให้ข้อมูลก่อนเราดูจากพิมพ์ทรงถ้าเรายังไม่ดูฝั่งนี้นะครับเราดูจากพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงอ่ะเป็นพิมพ์ทรงของวัดละฆังครับเพราะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานที่มีความนิยมและก็สร้างขึ้นในวัดละฆังครับนะแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นวัดละฆังเลยเนื้อหาเขาเองครับเนื้อหาพอเราขยายไปแล้วเนี่ยเราไปดูที่เนื้อหาเราต้องไปดูที่เนื้อหาครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสรุปว่าพระนั้นมีอายุหรือไม่มีอายุเราต้องไปดูที่เนื้อหา เพราะเนื้อหาจะบอกอะไรเราได้ครับเนื้อหาจะบอกถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยเราจะเห็นคือปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณหนึ่งไม่เล่นเลยนะครับปูนไทยโบราณเนี่ยทำไมผมถึงกล่าวอ้างว่าปูนไทยโบราณมีการกล่าวอ้างขึ้นมาปูนไทยโบราณมีการศึกษามาจากกรมศิลปากรนะครับเป็นปูนเขาเรียกว่าปูนปั้นเป็นปูนปั้นเป็นปูนไทยโบราณที่มีองค์ประกอบด้วยปูนหินภูเขานะครับปูนเปลือกหอยแล้วก็วัสดุที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อนำไปเผาแล้วจะมีวัตเขาเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตสูงนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเขาเรียกว่าออกไซด์ทำให้เกิดการตกผลึกของแคลไซด์เกิดขึ้นซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าแคลไซด์สามารถบอกอายุองค์พระได้อาจารย์บางกลุ่มเขาก็ไม่พูดถึงแคลไซด์อาจารย์มองว่าไงไม่เป็นไรครับในตรงนั้นมันเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวเรียกว่าเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษาครับหรือว่าเกี่ยวกับการบูรณาการพระองค์นั้นครับว่าตรงนี้เราเปิดถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เราต้องเปิดใจกว้างนะครับว่าเพราะวิทยาศาสตร์มันเป็นการรวบรวมข้อมูลรวบรวมสถิตินะครับรวบรวมข้อมูลรวบรวมสถิติแต่เผอิญเราได้เปรียบกันว่าเรามีของเยอะพอผมจำชื่อผู้มอบให้ไม่ได้นะครับต้องขออภัยนะครับผู้มอบก็ดูเองนะครับว่าพระองค์นี้ให้ใจเทพมาเองนะครับถ้าจำพระได้ก็ว่ากันไปถ้าจำพระไม่ได้ก็ติดต่อพี่ใจเทพแล้วเขาเข้ามาคนที่มอบพระเนี่ยเขาต้องมีเป็นร้อยต้องมีเป็นร้อยครับแต่ไอ้เป็นร้อยเราอย่าเพิ่งดีใจว่าเราจะแท้ทั้งร้อยนะครับเพราะการที่ว่าเราจะบอกว่าพอเราตรวจชุดนึงเนี่ยสมมติเราตรวจ20องค์แล้วแท้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ในสัดส่วนตรงนั้นเราต้องมาเขาเรียกว่าเข้าแล้วก็ตัดส่วนตัดสินทีละองค์ทีละองค์ก็เหมือนการประกวดเราต้องคัดทีละองค์ทีละองค์เพื่อให้เข้างานนะแล้วเราอย่างเห็นภาพอย่างนี้ครับเราจะไม่บอกว่าแคลไซด์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถบอกอายุได้ไหมนี่คือสัดส่วนของความเป็นจริงขององค์พระที่จะปรากฏออกมาให้เราเห็นครับนะครับเราจะเห็นการงอกของผลึกแคลไซด์เนี่ยเป็นแท่งผลึกเหมือนแท่งแก้วหรือว่าแท่งน้ำแข็งแท่งพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการงอกครับใช้เวลาในการงอกนะครับแล้วมีการเดือดเกิดขึ้นในเนื้อผ้าเนี่ยเราอนุมานหรือว่าเราสรุปได้เลยว่าพระพวกนี้มีการเข้าบรรจุกุครับเราทำไมถึงกล้าบอกว่าพระจะมีการเข้าบรรจุพระที่บรรจุกุกับพระที่เก็บโดยข้างนอกนี้คนละเนื้อกันอุณหภูมิมันเขาเรียกว่าคนละเนื้อหาครับเพราะว่าครับ
เนื้อหาเดียวกันแต่จะต้องให้ข้อมูลกว้างขึ้นเนื้อหาเดียวกันแต่วิธีการเก็บรักษาไม่เหมือนกันก็คือพระที่ไปบรรจุกุนั้นเราดูอยู่แล้วว่าบรรจุกุคือไปบรรจุในสถูปเจดีย์แล้วก็วิหารซึ่งเป็นการปิดเขาเรียกว่าปิดผนึกพอปิดผนึกแล้วเนี่ยมันไม่มีการดันของอากาศใช่ไหมพอมันไม่มีการดันของอากาศมันจะมีอุณหภูมิความร้อนที่อยู่ในกุมันจะทำให้เนื้อปูนนั้นเดือดพอเนื้อปูนนั้นเดือดนั้นมันจะไปส่งผลกับองค์กับพิมพ์ทรงของพระทำให้องค์พระนั้นเดือดขึ้นนี่คือการแยกแยะว่าพระเข้ากุหรือไม่เข้ากุนะแต่ถ้าพระที่ไม่ได้เข้ากุแล้วนั้นน่ะพระจะมีเขาเรียกว่ามีมิติของเนื้อหาที่เรียบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าจะโดนจับหรือว่าโดนอากาศเข้าไปสัมผัสมากบ่อยๆเข้ามันก็เลยทำให้เกิดผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์น้อยกว่าแล้วก็การเดือดของเนื้อพระไม่ได้เดือดมาย้อนถามเนื้อหาพระว่าที่ต้นคลิปว่าพี่ใจเทพบอกว่าเป็นเนื้อปูนครับผมเป็นพระระฆังเลยไหมอันนี้คือวัดระฆังคือยืนยันแน่นอนว่าเป็นวัดระฆังเพราะเนื้อวัดระฆังเนี่ยเป็นเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณ ถ้าเป็นเนื้อเขาเรียกว่ากลุ่มของเนื้อพระที่เป็นเนื้อดินเกาหลีเนี่ยจะมีความนิยมชมนิยมสร้างในกลุ่มของวังหน้าเพราะว่าเนื้อดินเกาหลีเนี่ยเป็นเนื้อดินนำเข้าเรารู้กันอยู่แล้วว่าการนำเข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านด่านกรมศุลกากรหรือว่าวังหน้าเพราะว่ากลุ่มของพวกนี้หรือวัตถุดิบพวกนี้เป็นวัตถุที่มีราคาสามัญชนหรือว่าชาวบ้านทั่วๆไปมาหามาใช้ไม่ได้แล้วก็มีการทำเครื่องช่วยชามสังกะโลกในกลุ่มของวังหน้าแล้วก็วัตถุดิบพวกนี้จะไม่ออกมาข้างนอกจะไม่ออกมาข้างนอกวังนะวัดระฆังก็เลยไม่เอาวัตถุดิบชนิดนี้มาใช้จะมีใช้แค่เฉพาะปูนหินหรือปูนไทยโบราณส่วนตัวภาษาของเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อน้ำมันต่างอิ๊วนะครับเป็นน้ำมันต่างอิ๊วเนี่ยเป็นตัวประสานมันสามารถที่จะเอานำมาแบ่งปันกันได้ว่าน้ำมันต่างอิ๊วมาใส่ที่วัดบ้างไปใส่ที่วังหน้าบ้างเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยสามารถแบ่งกันได้แต่วัตถุดิบบางอย่างแบ่งให้ไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาแล้วการทำพระสมัยก่อนเขาทำด้วยเขาเรียกว่าทำเพื่อศักดินาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ได้ครอบครองเหมือนกับกลุ่มของพระวังหน้านี่แหละเนื้อหามีความละเอียดก็มวลสารก็มีเล็กลงพระพวกนี้เป็นพระยุคปลายพระยุคปลายนะครับอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งองค์พระมีสรุปเรื่อยๆว่าองค์พระมีการเข้าบรรจุกุมันไปตอบโจทย์ตรงที่ว่าวัดระฆังมีการบรรจุกุไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีวัดระฆังมีการบรรจุกุขึ้นบรรจุกุวัดระฆังจริงๆมีแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลบางส่วนตรงนี้ของในกลุ่มของการบันทึกในวัดระฆังเนี่ยไม่มีการบันทึกแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าสมัยก่อนการเขียนหนังสือเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือกันได้ทุกคนในวัดระฆังครับแต่บรรจุกุเรามาผ่านองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาองค์นี้พี่สวยมีหน้ามีตาด้วยครับองค์นี้มีหน้ามีตาองค์นี้มีหน้ามีตาด้วยเฮ้ยพี่ให้มาให้มาวะไอ้คนให้นึกเอาเองนะครับพี่เชฟนึกไม่ออกผมคนให้มาอันนี้มีหน้ามีตามีหน้ามีตาแล้วโครงสร้างก็โอเคนะโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างของพระสมเด็จครับโครงสร้างของพระสมเด็จอาจารย์บอยเลื่อนมาตรงกลางก่อนแต่ว่าให้ดูเฉพาะมีหน้ามีตาขยายกองหน้าตาแต่ว่าไม่ใช่ตาโปนนะครับไม่ใช่ตาโปนนะครับคือจงใจเห็นหน้าเห็นตาปากยิ้มครบพระพักท่านครบพระพักท่านครบทั้งหมดนะครับแล้วก็เส้นสังกติเส้นจาจีวรเนี่ยก็ชัดเจนแล้วอย่างพิมพ์เนี้ยให้เราบอกก็คือเป็นพระพิมพ์เชียงแสนนะครับสิงสามเพราะว่ามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นเชียงแสนสิงสามเชียงแสนสิงสามเพราะว่าเอกลักษณ์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเชียงแสนจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นชายจีวรเนี่ยหรือว่าเส้นสังกติที่พาดมาจนถึงสะดือท่านผมเจ้าของพระหน้าตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าให้พี่จะเทียบมานึกไม่ออกแล้วว่าเป็นของใครนี่พิมพ์สองหน้ามานะ
ไม่น่าจะสองหน้าหน้าเดียวหน้าเดียวหน้าเดียวได้พิมพ์นี้ก็ยิ้มแล้วกูอ้วนเปิดเป็นร้านใครใครจะสมทบทุนในการเดินทางผมเนี่ยนะเปิดผมว่าเปิดหลักร้านเหมือนกันแหละมันก็ต้องไปในนิยามเดียวกันครับไปนิยามเดียวกันเพราะว่าองค์พระเป็นแรไอเทมแรไอเทมคือไม่มีองค์ที่สองครับไม่มีองค์ที่สองฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าทำด้วยจับอันนี้ไม่ได้ชมนะครับผมว่าถ้าดูกล้องตาธรรมดาเนี่ยไม่ขยายเนี่ยตาสวยสมส่วนครับส่วนสมส่วนแต่ถ้าเราขยายปุ๊บอาจจะรูมันเวอร์ไปนิดนึงเดี๋ยวผมเอามาตรงกลางนิดนึงเราคุยเรื่องคือนี่ถ้าดูตาปกติเนี่ยถ้าเราแกะขยายเนี่ยมันน่าครับเนี่ยเราแกะขยายนี่นะครับนี่คือการขยายถ้าเราขยายที่เหมือนกล้อง 10x เนี่ยครับก็จะขยายได้อย่างนี้ตาไม่ได้โปนนะครับตาเป็นเส้นตาเป็นเส้นปากก็เป็นกระจับสวยยิ้มสวยเลยผมคุยได้แล้วผมมีหน้ามีตาผมก็มีก็มีเหมือนกันนะอาจารย์บอยไอ้ที่คราบขาวเป็นคราบอะไรคราบขาวเนี่ยเป็นคราบน้ำปูนที่มันผุดขึ้นมาครับคราบน้ำปูนขึ้นมาเป็นออกซ์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่ในลักษณะขาวพวกนี้นะครับเป็นลักษณะของปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตค่อนข้างเยอะครับขอบคุณ FC นะครับที่มอบเป็นที่ระลึกตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูมากมายนะครับเพราะว่าต้องเจอกับหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลว่าไอ้ขาวๆนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าขาวๆที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ก่อนโน้นอดีตนะครับเขาบอกว่าแป้งโรยพิมพ์นะครับอันนั้นเขารู้ด้วยกล้องกำลังขยายขนาดอ่ะกล้อง 10x มันเห็นได้เท่านั้นครับเหมือนที่เราขยายเมื่อกี้มันถ้าเราขยายเราเปรียบเสมือนการขยายเมื่อกี้คือการใช้กล้อง 10x เราก็จะบอกว่ามันค่าแป้งหรือเปล่าครับนะครับมันไม่มีความมันไม่ใช่ถามว่าเขาผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะว่าเครื่องมือไม่พอพอเครื่องมือไม่พอก็ไม่สามารถเห็นรูปลักษณ์จริงๆของเขาว่าไอ้ที่ขาวๆนี่คืออะไรอันเนี้ยที่ผมสองที่บอกว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเราจะเห็นการตกผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตพวกนี้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่ตกผลึกนะครับมีการตกผลึกแล้วมีผลึกแคลไซด์เกิดขึ้นพวกนี้มันปิดประตูตรงที่ว่าผ้าเป็นมีแป้งโรยพิมพ์หรือว่าแป้งรองพิมพ์ในการรองพิมพ์ให้องค์ผ้านั้นหลุดออกมาง่ายเราทำความเข้าใจกันว่าแป้งอะในยุคก่อนนั้นเมื่อในช่วงรัชกาลที่3 4 5เนี่ยแป้งเป็นสินค้าราคาแพงครับไม่เราไม่ได้มีโรงผลิตแป้งเองนะครับเราจะใช้แป้งในสอพองกันสักครั้งนึงเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับพวกเจ้าขุนคหบดีนะครับถึงจะมีสามารถซื้อดินสอพองหรือว่าแป้งล่ำมาใช้ได้และในกลุ่มของคาบแคลเซียมคาร์บอเนตค่อนข้างเยอะเนี่ยเราสันนิษฐานได้ว่าพระพูดกลุ่มพระกลุ่มนี้ใช้ดินเกาลีนนะครับใช้ดินเกาลีนเพราะดินเกาลีนมีแคลเซียมสูงนะมีแคลเซียมเนี่ยอยู่ในตัวสูงมากครับเพราะเป็นดินที่ดินสำเร็จที่ไม่ได้ปนเปื้อนเลยอาจารย์บอยพอผมเห็นพระมีหน้ามีตาเนี่ยผมสันนิษฐานเลยนะไอ้คนที่เก็บพระมีหน้ามีตานี่ต้องเป็นตำแหน่งสูงถึงเรียกเก็บเอาเป็นว่าเป็นข้าหาบดีที่มีตังแล้วกันไม่เป็นข้าหาบดีข้าหาบดีเจ้าขุนมุนนายที่ระดับสูงด้วยซ้ำไปที่ระดับมีสตังค์เพราะว่าฉันต้องได้พระสวยกว่าคนอื่นถูกไหมครับเราจะเอาพระที่ไม่มีหน้าไม่มีความสวยงามแล้วก็เนื้อหาที่ไม่ใช่เนื้อหาพิเศษอย่างเงี้ยไม่มีทางได้เก็บไม่มีทางได้เก็บนี่นะครับผมเห็นขนลุกสู้เลยนะครับนี่ขนลุกอย่างนี้เลยนะครับได้เจอมีหน้ามีตาต้องไปจีบคนที่ครั้งหนึ่งนะว่าใครให้มาต้องกลับไปนั่งนึกแล้วนึกไม่ได้นะครับขอบคุณทุกทีเลยนี่นั่นแหละครับการยืนยันเนื้อหาเขาเป็นเนื้อดินเกาหลีมั้ยเห็นครับนี่คือการยืนยันเนื้อหาเขาเป็นเนื้อดินเกาหลีผมอาจจะได้จากพี่คนนึงที่อยู่เชียงใหม่ถ้าจําไม่ผิดนะครับพี่คนนี้อยู่เชียงใหม่เค้าตั้งมานี่สมเด็จมีหน้ามีตาให้เป็นที่ระลึกเค้ามีเป็น100เค้าถึงได้อ่ะก็ฝากถ้าท่านอาจารย์บอยถ้าเค้าดูคลิปนี้อยู่อาจารย์บอยจะเปิดเท่าไหร่หรือหลักหมื่นหลักหลายหมื่นไอ้พวกเนี้ยนะมีหน้ามีตาเนี่ยครับเราต้องเปิดหลักแสนขึ้นต้องเปิดหลักแสนขึ้นเหมือนกับค่าหาบดีถูกไหมครับเราต้องยึดยกตัวเองว่าเราเป็นค่าหาบดีค่าหาบดีเราจะไปเราไม่เอาเป็นเจ้าขุนบุญนายเอาค่าหาบดีแล้วกันเอาแค่ค่าหาบดีในเมื่อเราเป็นค่าหาบดีที่มีหน้ามีตามีสถานะแล้วก็มีพระสวยพอมันก็ต้องเป็นหลักแสนถูกไหมครับแต่จะคุยกันกี่แสนก็ว่ากันว่าทุกอย่างอ่ะมันสามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นลงได้แล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นหลักแสนว่ามันมีความพิเศษครับมีพวกแร่พาราเดียมหรือแพทินัมคือแร่หายากเอ้ยมีแร่หายากมีแร่หายากเอ้ยอย่างนี้ถ้าเจอผมพี่เท่าผมพี่สมศักดิ์ร้องจบเลยร้องแล้วครับ
กลุ่มที่เกิดกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มที่เขาหาแร่หายากครับกลุ่มพวกนี้เขาจะร้องแล้วคือเฮ้ยเป็นพระดีพระดีมีแร่หายากแร่หายากแร่หายากนี่เป็นกลุ่มของแร่ที่มีราคานะครับมีราคาสวยครับสวยเป็นแร่หายากแล้วเรามาดูเนื้อหาพระครับเนื้อหาพระมันไม่ใช่แร่หายากอย่างเดียวมีทองคำมีเม็ดทองอีกมีเม็ดทองคำอีกคือที่อะไรไม่ทราบนะครับที่อยู่เชียงใหม่น่าจะเป็นคนนี้เดี๋ยวเจอกันนัดหน้านี่ต้องขออีกสักองค์อุจพี่ไม่คนนี้เขาเก็บพระดีจริงๆแล้วเขาเก็บพระดีครับเขาน่าจะมาทำคลิปนี่เขาอยู่เชียงใหม่น่าจะมาทำคลิปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเผยแพร่นักสามารถเป็นการที่บอกให้การเล่าเสร็จว่าเขามีของที่ดีอยู่ในเมืองถ้าใครเจอพระพิมพ์นี้ที่เขาเปิดหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นหรือหลักพันเนี่ยครับให้รีบกระโจนเลยรีบเก็บก่อนนะครับรีบเก็บก่อนอาจารย์บอกเดี๋ยวนี้ทำไมทำมีหน้ามีตายากจริงๆแล้วอ่ะนายบล็อกไม่พิมพ์นะครับมันมีทุกองแหละมันมีทุกองแหละมีทุกองแหละแต่พอมันเราจะได้พระหัวแรกครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นสักร้อยองแรกสองร้อยองแรกร้อยสองร้อยองแรกก็คือปฐมครับปฐมองแรกมันจะติดชัดเจนแต่พอหลังๆไปมันเลือนตามสภาพไม่ได้ทำไมเขาไม่ล้างบล็อกหรือล้างไหมมันการที่เราจะล้างบล็อกทุกครั้งอ่ะมันจะกดทำให้เกิดความยุ่งยากถูกไหมเขาจะล้างเฉพาะที่หลังจากเสร็จแล้วนะครับแต่พอบางครั้งเสร็จแล้วเนี่ยปูนที่มันแข็งมันแข็งมันไม่สามารถในลูกตาในลูกตาเนี่ยอะไรพวกนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เดี๋ยวเราไปขอบล็อกที่คนที่มีบล็อกว่าให้ในบล็อกนี้เราไปขยายบล็อกดีกว่าเขามีหน้ามีตาถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสคนมีบล็อกนะครับเอามาตรวจก็ได้แล้วว่าบล็อกในบล็อกมีหน้ามีตาบล็อกมีหน้ามีตาหรือไม่นะครับนี่นะครับนี่แหละความพิเศษของพระที่มีหน้ามีตาก็แสดงว่าเขาโรยวัตถุที่มีคุณค่ามีราคาแล้วก็มีมนต์ขังอยู่ในตัวเองครับทําให้พระชุดนี้เขาเรียกว่าพระชุดนี้กลุ่มของการพระที่มีหน้ามีตาสมควรที่จะอยู่ในราคาไหนผมทิ้งคำถามไว้ให้ผมทิ้งคำถามไว้ให้แต่ถ้าอยู่ในมือผมก็ต้องเปิดถึงหลักแสนก็ต้องเปิดถึงหลักแสนถ้าใครเปิดไม่ถึงหลักแสนนะครับคุณรีบซื้อสบายใจได้ไม่ผิดราคาแน่ไม่ผิดราคาครับเพราะว่ากลุ่มนี้ครับอาจจะเปิดด้วยความที่ว่าเขาไม่รู้ก็ได้แต่พอเขาแต่ถ้าอีกหน่อยเขาส่องแล้วทุกคนที่มีพระอย่างในชุดนี้มาส่องแล้วราคามันจะขยับกลุ่มที่มีหน้ามีตาคุยได้นะครับเพราะว่าคือถึงว่าใครจะมีเกณฑ์นะครับเกแต่ผมทำมีหน้ามีตาได้คุณแท้ทำมีหน้ามีตาได้หรือเปล่าเรามาเทียบกันช็อตเรามาเขาเรียกว่าเอาแบบเอาอย่างนี้ครับเอามาเทียบกันช็อตต่อช็อตพระแท้แต่ไม่มีหน้ามีตาแต่ไอ้พระแท้พระแท้แต่แล้วมีหน้ามีตามีหน้ามีตาด้วยเรามาเทียบอันไหนเรามาเทียบชั้นต่อช็อตต่อช็อตว่าครับมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยอันไหนมันสวยกว่ากันครับผมเนี้ยพันครับแต่เป็นเนื้อดินเกาหลีกันเรียนโอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับมีเม็ดทองเม็ดพาราเดียมหรือแพลตินัมเยอะมากนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ความพิเศษเดี๋ยวผมนี้เดี๋ยวผมเจอพี่วิสุทธิ์เดี๋ยวต้องไปขอตรวจหน่อยละพี่มีพาราเดียมไหมคือในกลุ่มนี้นะครับเราต้องบอกว่าเราต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าการยิงเครื่องมันยิงในวงเล็กๆเขาจะเจอไหมแต่อันนี้เราใช้กล้องเนี่ยเราส่องกาดส่องกาดคือส่องไปทั่วทั้งองค์ครับแล้วก็เม็ดพวกนี้เห็นไหมครับเม็ดพวกพาราเดียมหรือแพลตินัมเนี่ยเม็ดเล็กมากอนูที่เล็กขนาดเนี้ยกี่ล้านส่วนนะครับเล็กมากๆแต่ถ้าเราไม่เจอเราอย่าเพิ่งไปเสียใจนะครับว่าพระไม่ใช่แต่มันอาจจะเจอก็ได้เจอไม่เจอก็ได้แต่เจอไม่เจอถือว่าคนนั้นโชคถือว่าโชคดีองค์พระท่านให้เห็นครับมันก็คือถ้าเราห้อยพระเราก็ต้องหวังปฏิหารอยู่นะครับเราก็ต้องอยากรู้ว่าท่านมีคุณค่าข้างในองค์นี้ผมต้องนิมนต์ขึ้นขออาจารย์บอยถ้าเราแฝงไปนานหน้าตาจะหายไหมไม่หายครับไม่หายพระพวกนี้ยิ่งแขวนยิ่งหน้าตายิ่งชัดเฮ้ยหน้าตายิ่งชัดผมเคยไปปัดนะหน้าตายิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ผมไม่เอามาด้วยครับอาจารย์อย่างนี้จะมีคนไปล้างไหมไม่ล้างหรอกครับพวกนี้ถามว่าล้างไหมเขาไม่ล้างหรอกเพราะเขาเห็นชัดอยู่แล้วนี่นะครับไอ้ซุ้มม้วนตามตำราเลยนะครับม้วนตามตำราเลยนะครับการดูผ่าซีกอะไรนี่ครบหมดครบทุกอย่างครับเส้นบังคับเข็มก็มีครับถ้าเราชี้แบบเขาเรียกว่าตำราเขียนเราไม่ได้ชี้บอกว่าเป็นตำหนิครับนะครับชี้ตำราเขียนว่าให้ดูตรงจุดนี้จุดนี้มีครบทั้งหมดครับทั้งหมดเส้นใต้ฐานที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็วิ่งนะครับวิ่งเหมือนกันเหมือนกับพิมพ์นิยมทั่วไปผมก็เปิดไว้ร้านนึงแล้วกันเผื่อชีวิตเปลี่ยนก็เราก็เปิดตามโปไปสิครับโปก็เปิดเป็นร้านครับนะครับมันก็ไม่ผิดแต่ว่าเรา
ทำไมถึงท่านเท้าถามว่าทำไมเป็นพิเศษหนึ่งมีแร่หายากครับนะครับส่วนพุทธคุณเราอาจจะไปใช้ก่อนแล้วเราก็เอาพุทธคุณมาระหว่างที่ใช้พุทธคุณไปก่อนใช้พุทธคุณแต่ผมไม่ค่อยได้ขายพระที่เอฟซีมาให้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าถ้าขายออกไปโอกาสที่ผมจะได้เข้ามานี่ยากมากนะครับมีหน้ามีตายากครับยากครับแต่ก็ไม่แน่นะขึ้นแขวนคออาจจะไปเลยก็ได้ ต่อมาครับเราดูอุ้ยองค์นี้ก็สวยอันนี้เป็นอะไรเป็นพระนอนครับอันนี้วัดบางขุนพรหมเหรอเราจะเจอในกลุ่มของบางขุนพรหมนะครับเราจะเจอในกลุ่มของบางขุนแต่คนเราฝั่งฮะคนเราฝั่งเดี๋ยวก่อนบางขุนพรหมคนบางขุนพรหมจะอยู่ฝั่งทางนี้หมายถึงเสียนจะหายแถบนึงเสียนไม่จะมาหางมาหางมาทางนี้มาทางเท้าทางเท้ามาทางนี้แล้วนี่อันนี้อาจารย์บอยตีอันนี้มันอยู่ทางฝั่งนี้นะครับเราจะเจออีกคนละฝั่งครับเนื้อหาเนี่ยเราดูก่อนพุทธพิมพ์เนี่ยมันผิดละครับผิดจากที่เราไปเจอในบางขุนพรหมละผิดที่เราเจอจากบางขุนพรหมบางขุนพรหมนี่ต้องไอข้อมูลที่เราได้มาอย่างเงี้ยข้อมูลศึกษาที่เราได้มาจากบางขุนพรหมเสียพระเสียนจะอยู่ทางด้านนี้ครับนะครับเท้าพระบาทท่านจะอยู่ทางด้านนี้แต่เนี้ยองค์นี้เปลี่ยนเรียกกลับข้างกลับอีกข้างนึงกลับอีกข้างนึงอาจารย์บอยเราอย่างนี้อาจารย์บอยคิดว่าอย่างไรโอ้อย่างนี้เราถ้าผมตอบอย่างที่มีประสบการณ์ในการดูอันนี้ของวัดละฆังนี่ของวัดละฆังอันนี้ของวัดละฆังนี่ของวัดละฆังแต่วัดบางขุนพรหมอีกสถานีแบบนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเดี๋ยวมีโอกาสถ้าเจอบางขุนพรหมแล้วไอ้ที่มีเมียจะที่หันคนละข้างต้องให้เจ้าให้พี่สมศักดิ์มาหามีต้องมีเพราะว่าพระที่นี่มีพันองค์คือถ้าใครเจอแบบนี้นะครับสามารถเก็บได้นะครับเพราะว่าไอ้ทำปลอมเพื่อพิมพ์เนี่ยนะโคตรขายยากเลยแค่เราคิดว่าเราจะทำมันก็ผิดเพราะว่าเขาเรียกว่าพุทธลักษณ์มันผิดแบบมันผิดแบบก็คือมันออกคนละฝั่งแล้วคนก็จะรู้กันว่าบางองค์มีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นวัดละฆังเนี่ยคือเนื้อของวัดละฆังเป็นเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณนะครับมีความในกององค์พระไม่มีการเดือดเลยแม้แต่นิดเดียวแสดงให้รู้ว่าพระนั้นไม่ได้บรรจุถูกทำแล้วก็แจกทำแล้วก็แจกหรือว่าทำแล้วเก็บไว้เฉยๆพร้อมที่จะไปบรรจุปลูกที่อื่นนะแล้วเนื้อก็เขาเรียกว่าสารตั้งต้นเป็นเนื้อปูนหินนะครับครับตัวประสานก็คือน้ำอ้อยเขี้ยวครับแล้วกลุ่มของน้ำอ้อยเขี้ยวเนี่ยมีการบันทึกในหลายๆเล่มในหลายฉบับว่าท่านได้สั่งทางวัดได้สั่งน้ำอ้อยเขี้ยวมาจำนวนหนึ่งนะครับมาจำนวนหนึ่งเพื่อทำพระเรียกว่าทำพระเกศชโยทำพระพิมพ์เกศชโยด้วยทำพระวัดละฆังด้วยมันก็ตรงกับข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างในบันทึกของงานพระราชทานงานการพระเขาเรียกว่าพระราชทานเพลิงศพของคุณนาคคุณนาคที่เราอ่านนี่จะอ่านเจอนะเราอ่านเจออันนี้เขาแจกในงานนั้นเหรออาจจะนั้นอาจจะแจกในงานนั้นด้วยนะครับแต่มันมีการอ้างอิงถึงว่าเนื้อหาหรือมวลสารเนี่ยมีการนำน้ำอ้อยเคี้ยวเข้ามาเขียนอยู่ประโยคนึงนะครับแต่ในกลุ่มของพระเนี่ยเป็นกลุ่มพระเนื้อวัดละฆังแน่นอนเพราะว่านั้นเป็นเนื้อปูนไทยโบราณหรือปูนหินนี่นะครับผมชอบเขาบอกว่าผมชอบพระพิมพ์แปลกๆเขาเลยจัดตามประสงค์แล้ววิธีการพิจารณาปูนหินนะครับเราจะเห็นการแตกลานซึ่งปูนหินมีโมเลกุลของอนุของเม็ดหินที่เขาตำไม่แหลกตำไม่ละเอียดนะครับพอตำไม่ละเอียดแล้วเขาเรียกว่าเม็ดหินกวดหินทรายเนี่ยมันหยาบยากใช่ไหมครับมันหยาบยากมันก็เลยทำให้เกิดการแท็กหรือว่าการแตกร่องเป็นคล้ายๆกับท้องทุ่งท้องนากลุ่มนี้เราจะเจอในกลุ่มของพระวัดละฆังการผสมเนื้อหาไม่สมูทเนี่ยมันเป็นการทำอุปยุคแรกๆครับมีเหมือนกันครับมีพวกเม็ดทองเหมือนกันถ้าเอาพระชุดนี้ไปให้ดูสายห้าครับ เขาไม่ดูนะครับคุณไม่ต้องไปดูให้เสียเวลาเลยนะครับไม่ต้องเอาขึ้นมันเอาขึ้นไปให้เขาพิจารณาเยอะครับเดี๋ยวเราจะเสียความรู้สึกกับเขาเปล่าเสียใจเปล่าๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลพระพิมพ์นี้นะครับเขาไม่ส่องอะไรให้คุณเห็นเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้วิทยาสอดส่องเราจะสามารถมาถกเถียงกันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการสร้างขึ้นจริงไหมนะครับและในเนื้อผ้าเนี่ยเขาบอกให้รู้ว่าเขาสร้างขึ้นจริงเขามีอายุจริงก็เปรียบเสมือนกับเนื้อชั้นเก่า
พอเก่าแล้วเนี่ยเก่ามันได้ยุคใช่ไหมครับเก่าได้ยุคไว้50ปีมันหนีไม่ออกกับคำว่าแท้ครับเพราะว่าในยุคนั้นเราก็ต้องไล่ลำดับอยู่เพราะใครจะสร้างพระเมื่อ150ปีที่แล้วครับเพราะการสร้างพระในยุค150ปีที่แล้วต้องเป็นพระที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจริงๆหรือมีศักดินาค่อนข้างที่จะเป็นที่นับหน้าถือตาถึงจะสร้างพระแล้วได้รวบรวมอุปกรณ์วัตถุดิบหลากหลายชนิดมาใส่ในนี้แม้กระทั่งพวกเหล็กไหลไพดำหรือว่าหินที่หินแร่มงคลหินแร่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มวลสารที่เป็นโลหะมีค่าเนี่ยองค์นี้ก็เป็นของวัดระฆังครับสบายใจเลยครับผู้ที่ให้มาแต่ผมจำไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะมีองค์เดียวแหละคือพระที่ออกคลิปไปทุกองค์เลยนะครับคุณไปหาได้นะครับเพราะว่าไม่ทำองค์เดียวเลยค่ะไม่ทำองค์เดียวหรอกครับเพราะว่าเขาต้องทำขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ต้องให้ครบในจำนวนที่มีการระบุเอาไว้คือ 84,000 ครับแต่คงไม่ได้ทำพิมพ์เดียวนะไม่ได้ทำพิมพ์เดียวท่านด้านหลังมีลายนิ้วมือด้วยฮะเออนี่งานแฮนด์เมดแน่นอนงานแฮนด์เมดแน่นอนครับอันนี้มีลายนิ้วมือสบายนิ้วมือคือเนี่ยคือเราสบายใจได้เป็นแฮนด์เมดละทำจากมือทำจากมือนะครับทำจากมือแสดงว่าเขากดแล้วมือกดเป็นลายนิ้วมือของอาจารย์อันนี้ 10x มองเห็นนะ 10x มองเห็นครับเห็นแต่เห็นลายนิ้วมือเห็นไหมเห็นถ้าใครหาพระในตลาดลักษณะนี้นะครับไอ้ตรงนี้ลายนิ้วมือเนี่ยก็เป็นเครื่องสบายใจอย่างหนึ่งว่าทำมือมันก็เป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ทำจากมือครับแต่ก็เราก็จะเพิ่งเชื่อนะว่าการทำจากมือนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ทันยุคไปจริงไหมเราต้องขยายจริงๆเพื่อให้ดูเนื้อหาว่าการทำจากมือเนี่ยมันมีการตกผลึกจริงไหมครับมันมีแคลเซียมแคลเซียมคาร์บอเนตไหมมีแคลไซด์เกิดขึ้นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นทูนหินแล้วก็มีอายุด้วยใครที่เล่นพระปูนหินนะครับสบายใจได้นะครับว่ามีการสร้างและจริงก็คือปูนไทยโบราณครับเราเซิร์ชเข้าไปในกรมศิลปากรได้เลยในก็ของกลุ่มของช่าง10หมู่ครับจะมีการบอกถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำปูนปั้นโบราณครับปูนปั้นโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อันนี้เป็นไฮไลท์องค์ไฮไลท์อีกองค์อันนี้พี่เท่ามอบให้เป็นที่ระลึกพระกลุ่มนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่มีใครทำพิมพ์นี้ในประวัติศาสตร์เด็ดขาดไม่มีใครทำไม่มีครับไม่ถ้าจะกลมเลยอาจจะกลมก็กลมไปเลยถ้าเป็นพิมพ์เล็บมือก็เป็นพิมพ์เล็บมือไปเลยซึ่งไม่มีขนาดย่อมลงไปกว่านี้นะครับแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่เข้ากันแต่ลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการที่พระมีการใช้งานครับผลทำยาผลทำยามีการใช้งานในช่วงร.2หรือร.3มีที่มีโรคหาที่มีโรคหาระบาดมีการนำพระชุดนี้อันนี้เป็นบ่อเปิดไว้ร้อยล้านอันนี้ก็ไม่ผิดครับเพราะว่ามันเป็นแร่ไอเทมเป็นแร่คือพระที่มีประสบการณ์แน่นอนมันมีประสบการณ์อ่ะเรามาดูข้างหลังเราจะได้รู้ว่าเขาฝนไม่ฝนอ่ะฝนไหมครับเป็นร่องที่ให้พลิกข้างหลังมาส่วนมากเขาจะไม่ฝนหน้าพระใช่ไหมเขาจะฝนจากด้านหลังครับเขาจะฝนด้านหลังเขาต้องการรักษาหน้าพระไว้ก่อนหน้าพระไว้เขาจะไม่ฝนด้านหลังไอ้ไม่ฝนด้านหน้าครับเด่นร่องรอยการฝนที่ด้านหลังครับแล้วตรงด้านหัวนี่เขาจะฝนออกไปเป็นจอบเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาจะฝนอีกหน่อยเขาหงายอย่างนี้ครับหงายแล้วก็ฝนแต่ต้องบอกว่าคนฝนนี่ฝนได้สุดจริงๆคือเขาไปผมว่าบ้านนี้ต้องตระกูลใหญ่ว่ะพี่ว่าอาจารย์บอยผมว่าต้องเป็นตระกูลหมอยาเออนะครับเป็นตระกูลหมอยาเพื่อเอาไปรักษาคนไม่งั้นจะผลได้เหลือองค์แค่นี้เหรออาจารย์ที่สอนอุเทนถวายท่านหนึ่งเคยทำคลิปกับผมไว้นะครับท่านมีอยู่30กว่าองค์นะครับช่วยติดต่อมาทางช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปทำซ้ำมาขึ้นกล้องส่องให้ดูอีกทีนึงตอนนั้นยังไม่มีกล้องเหลือแค่นี้เองครับน่าจะเป็นหมอยาอาจารย์แสดงว่าเขาผลเยอะอันนี้น่าจะใช้รักษาคนเยอะแล้วฝนเยอะด้วยครับอันนี้ฝนเยอะเลยนะครับจะฝนเก่งนะหน้าไม่เสียเลยครับหน้าไม่เสียหน้าไม่ยุบเลยข้างไปหมดเลยครับน้ำไปหมดเลยใครที่ผมกล้าบอกพระชุดนี้ไม่มีปลอมเพราะว่าแบบนี้ทำให้ราคาตกกว่าเดิมอีกไม่มีคนหยิบเลยจะบอกว่าแต่ราคาตกเลยใครเอาเราสมมติพี่เอาไปให้ใครเนี่ยเราต้องถามว่าพระอะไรครับคำถามแรกที่จะยิงมาคือพระอะไรไอ้แล้วถ้าใครบอกว่าทำเก๋นะครับบล็อกนี้มันแกะยังไงเราคว่ำหน้าครับเราคว่ำหน้าแล้ววางไว้บนมื
ครับสมมติเราความหน้าระวังไว้บนมือครับพี่อย่าเพิ่งบอกว่าพี่รู้นะอ่าพระอะไรตีไม่ออกเลยพี่ก็ต้องถามว่าเอาอะไรมาให้ผมครับนะครับแต่พระเจ้ามาเฉลยกันดินด้านหน้าอ้าวด้านหน้าเนี่ยมันเป็นรูปลักษณ์ที่อันนี้เป็นพิมพ์อะไรจ๊ะพิมพ์เกตชโยครับพระเกตชโยออกวันไหนออกวันละครั้งพระพิมพ์เกตชโยออกวันละครั้งนะครับคือพระทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าพระไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์พระประธานครับพิมพ์พระเกตชโยที่เป็นเนื้อเฉพาะเนื้อวันละครั้งนะก็จะออกวันละครั้งครับเราจะยกยอดให้กับพระที่เป็นกลุ่มสายวางที่เป็นพระเนื้อพิมพ์พิเศษเนื้อพิเศษซึ่งแตกต่างจากพิมพ์พระประธานที่มีอยู่ในใช้อยู่ในวัดละครังครับส่วนมากจะเป็นออกจะแยกกันแค่นั้นวัดละครังเป็นโรงงานผลิตครับเพื่อเอาไปบรรจุกุในแต่ละที่แต่ละที่นะครับในยุคนั้นนะครับเขาเชื่อว่าการบรรจุกุพระเป็นการสืบทอดพระศาสนานะครับเป็นดำเขาเรียกว่าเป็นดำริของสมเด็จท่านนะครับสมเด็จท่านจะธนุบำรุงพุทธศาสนาบวรพุทธศาสนาให้คงอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานนะครับแล้วท่านก็ได้บทพระคาถาชินบัญชรมาเพื่อปลุกเสกพระให้มีความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทำไมถึงเราต้องเก็บพระของพระสมเด็จท่านทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วยิ่งเราขยายเข้าไปแล้วเนี่ยเรายิ่งตอบย้ำว่าพระพวกนี้เป็นพระเนื้อปูนอิฐหรือปูนไทยโบราณมันเป็นการสืบเขาเรียกว่าลิงก์กันหรือว่าลิงก์กันระหว่างพิมพ์ทรงกับเนื้อหาลิงก์กันก็คือพิมพ์ทรงนี้เป็นพิมพ์ทรงที่มีการสร้างขึ้นในวัดละครังแต่ไปบรรจุปลูกที่วัดเกตชโยว่าเนื้อหาเขาเป็นเนื้อปูนหินซึ่งมีการนิยมเนี่ยซึ่งมีความนิยมใช้ในกลุ่มของวัดสายวัดผมเข้าใจว่าเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยน่าจะมีอยู่สักร้อยเกือบร้อยองค์นะครับที่ฝนธรรมยาที่มีคนเก็บไว้ได้นะครับก็อาจารย์ที่อุเทนสวายท่านหนึ่งเก็บได้เกือบ50องค์พี่เท่าเก็บได้ไม่ถึง10องค์ผมว่ามันน่าจะมากกว่านั้นครับใครเจอพระลักษณะนี้ในแผงนะครับเก็บเลยคือพระพวกนี้มันสบายใจคือมันมีประสบการณ์มาก่อนแล้วคือมีประสบการณ์ในการฝนทำยารักษาโรคหาในยุคนั้นนะครับมันมีประสบการณ์แล้วเราสามารถเก็บด้วยความอุ่นใจแล้วว่าพระพวกนี้มีการใช้งานจริงแล้วก็มีจนตกทอดมาถึงพวกในรุ่นเราเนี่ยแสดงว่าเขาเก็บรักษาไว้ดีเสร็จแล้วคนที่รับตกทอดไม่เห็นค่าไม่ได้ศึกษาประวัติว่ามีพระแบบนี้จะบอกเขาไม่เห็นค่าเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ศึกษาเพราะเขาไม่ได้ศึกษาเขาก็เลยปล่อยออกพอปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปตกในแผงอีกนะครับคนบอกว่าเป็นพระชำรุดอีกคือพระไม่ใช่ชำรุดอย่างนี้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อีกพระไม่สมบูรณ์พระไม่สวยอีกครับพระคนละยุคอีกนี่นะครับเผลอๆซื้ออะไรที่ร้านนะครับอาจจะแถมมาอาจจะได้เป็นของแถมมาด้วยอาจจะเป็นไปเจอยายคุณยายใจดีๆอาจจะบอกเอาไปเลยหนูแถมไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วก็คงไม่น่าแล้วล่ะครับเพราะว่าคลิปนี้เราทำเป็นไปหลังหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งนะครับหลายครั้งแล้วไม่ต้องหาแล้วครับแถวกรุงเทพปริมณฑลหมดแล้วครับเพราะว่าเอากลับไปมาหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วจะเลี้ยงมาหลักนะครับที่เราออกตลาดเพราะอะไรครับเราไปสืบราคาครับไปสืบราคาว่ามีการขยับไหมในกลุ่มผ้าสายวางนะครับพลาดแล้วพลาดเลยมันเป็นการที่เราเช็คเรตติ้งว่าเราทำข้อมูลไปแล้วเนี่ยคือมีคนดูไหมครับมีคนดูไหมมีคนเก็บไหมแต่ปรากฏว่ามีคนเก็บมีคนดูมีคนเก็บตามที่เราลง YouTube ไปครับแล้วก็มี FC บางท่านก็บอกว่าเก็บตาม YouTube แล้วก็เข้ามาตรวจสอบก็มีเขามั่นใจส่วนใหญ่จะแท้ได้ซ้ำไปนะครับส่วนใหญ่จะแท้ครับส่วนใหญ่จะแท้ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่เนื้อเก่าเนี่ยครับเนื้อเมื่อปูนหินนะครับเราเห็นพวกเศษผงหินภูเขาที่ผสมผสานอยู่เนี่ยเป็นการยืนยันว่าสารตั้งต้นเขาเป็นเนื้อปูนหินครับนี่นะครับใครที่เล่นเนื้อปูนหินสบายใจได้นะครับเพราะมีต้นแบบเป็นพระสมเด็จที่เขาฝนทำยาทำน้ำมนต์มันสบายใจครับเพราะว่าพิมพ์เนี้ยมันมีเขาเรียกว่ามีประวัติที่ชัดเจนว่ามีการใช้ผลทำยาอาจจะเราองค์นี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้เขียนในหนังสือครับแต่รูปลักษณ์เขาบอกรูปลักษณ์เขาบอกมันก็เลยง่ายกับการที่เราจะศึกษาได้ต่อแล้วข้ออีกเหตุผลหนึ่งพระเกศที่ไหนใส่เม็ดทองคำอันนี้เม็ดทองคำเหรอเม็ดทองคำเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่ด้วยครับเนี่ยกลุ่มในกลุ่มของเม็ดหนาพระบางทองบางสะพานราคานะครับหนึ่งร้อยล้าน
พวกนี้เป็นทองบางสะพานเหมือนกับที่ทุกท่านไปตรวจกันถ้าเป็นทองบางสะพานเนี่ยจะไปต้องเข้าเครื่องตรวจจุดนี้เลยส่องดูให้ดีครับส่องก่อนแล้วค่อยตรวจเพราะนี่ขยายพันเท่ากี่พันอันนี้2,600เท่าอันนี้ขยาย1,600เท่านะครับโอ้โหเวลาตรวจลำบากนะครับว่าจุดไหนผมจะขอให้ไปเผื่อพี่ไปเจอเอาเองนะครับเห็นไหมครับมันมองไม่เห็นโอ้เนี่ยจุดนี้นิดเดียวครับจุดนี้นิดเดียวครับตรงข้างหูพระพักไอ้ข้างประกันข้างนี้ครับนี่ครับไม่รู้เจ้าของจำได้ก็ได้นะครับจำไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะมันเล็กมากสบายใจได้นะครับถ้าใครจะเปิดราคาไม่มีต่อนะครับ100ล้านบาทคือทุกอย่างจริงๆแล้วมันเป็นการดีนะครับถ้าเราจะเปิดพระแต่ละองค์เนี่ยมาขยายให้เขาดูแล้วก็ลง YouTube ไปเพื่อให้คนรู้ว่าพระคุณมีอายุไหมนะมีอายุจริงไหมเวลาใครจะซื้อขายพระนะครับคุณเสียเงินร้อยหนึ่งมาส่องอย่างนี้มาส่องอย่างนี้องค์ละหมื่นคุณเสียร้อยหนึ่งไม่เสียหายไม่ไม่สะดุ้งสะเทือนหรอกครับผมไม่สะดุ้งสะเทือนแล้วก็มันมีข้อมูลออกไปมีข้อมูลออกไปอาจารย์บอยเดี๋ยวผมทำคลิปนี้ทันทีว่าพระร้อยล้านต้องเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้สมควรเปิดราคา100ล้านที่ผมว่าก็สมควรเพราะอะไรครับเนี่ยมันมีแร่หายากอีกแล้วมีพวกกลุ่มพาราเดียมแล้วรูปกลุ่มพาราเดียมแพลทินัมเรารู้อยู่กันอยู่แล้วว่ามันแพงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอย่าคุยเรื่องส่วนตัวเยอะนะอาจารย์ผมไม่ได้ผมอัดฮัลโหลครับครับครับก็เรียกคนในบ้านเลยครับผมถ่ายคลิปอยู่ครับครับผมคุยได้ไงครับออกอากาศอยู่นะครับทำไมถึงบอกว่าพระต้องมีมูลค่ามันมีพวกแร่หายากครับมันมีเขาเรียกว่าแร่หายากพวกนี้เป็นกลุ่มของความเชื่อของคนโบราณว่าพระที่มีพุทธคุณหรือว่าพระที่มีเขาเรียกว่ามีบุญญาธิการถึงจะได้ของที่มีมูลค่าใส่เป็นองค์พระมาองค์นี้สวัสดีครับองนี้เป็นพระผมพระพุทธชินราชนะครับคือเป็นพระพุทธชินราชเลยว่าแต่มันผิดทรงแล้วว่าเดี๋ยวก่อนซึ่งมันเป็นพระปิดตาแต่ก่อนนู้นนะครับคนบอกว่าพระเขาจะให้ช่างเอ็ดบอกว่าจะให้พระสมเด็จปิดตาผมงงกับช่างเอ็ดเลยนะครับเขาให้พระพิมพ์นี้แต่เป็นเนื้อผงเดี๋ยวเราจะดูกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผงกันอันนี้ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยเป็นพระพิมพ์ชินราชแต่ปิดตาครับผมพูดตรงๆนะคุณจะเจอด้วยผมก็เพิ่งจะเจอนะครับนี่เรานึกว่าเรามีอยู่คนเดียวอาจารย์มีไหมมีครับเรานึกว่ามีอยู่คนเดียวนี่เพิ่งจะมาเจอองค์ที่สองคือองค์นี้นะครับไม่มีเก๊แน่นอนครับมันไม่ตอบโจทย์ของความเก๊นะครับมันตอบโจทย์ไม่ได้เพราะว่าพระพิมพ์เราจะรู้กันอยู่แล้วพระพุทธชินราชจะเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธชินราชที่มีความวิจิตรและงดงามครับแต่นี่มีการผสมผสานก็คือพระทรงพระปิดตาครับแต่เอาซุ้มทรงของพระพุทธชินราชมาใส่อย่างเงี้ยเราเรียกเป็นเชิงช่างได้ไหมครับก็ได้เพราะว่าเชิงช่างเขาอาจจะคิดตามคอนเซ็ปต์ของเขาครับหรือว่าความนิยมของเขาว่าทำแล้วล้อพิมพ์ก็จริงแต่คือเราไม่ล้อมาทั้งหมดถ้าดือยังจุดอยู่ยังมีรูปลักษณ์ของพระปิดตาพระปิดตาก็คือเอาพูดง่ายๆเราถ้าเราปิดตรงนี้ไปนะครับปิดตรงนี้เป็นพระปิดตาเป็นพระปิดตาเลยแต่เขาทำให้พิเศษคือเอาซุ้มของซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราชมาใส่ครับแม้กระทั่งบรรฐานบรรลังเป็นรูปของพระพุทธชินราชเพียงแต่ว่าไม่มียักษ์สองตนเท่านั้นเองคือพระพิมพ์นี้นะครับต้องมีเนื้อผงนะครับแน่นอนให้ไปหาครับน่าจะมีเนื้อผงน่าจะมีเนื้อผงนะครับเพราะว่าพระเนื้อโลหะนะครับจะมีเนื้อผงเป็นต้นแบบแต่จะมีมากหรือน้อยไม่สามารถระบุได้แต่ให้เราดูตรงนี้ก่อนมันเกิดความสำคัญครับความสำคัญคือการเป็นการหล่อโบราณหล่อโบราณหล่อโบราณเราจะเห็นเกณฑ์ของโลหะเกณฑ์โลหะที่เป็นเส้นเป็นการตกผลึกพวกนี้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณนะครับกระแสของโลหะนะครับเราจะเห็นกระแสของโลหะที่อยู่หลากหลายครับถ้าเรามีเอาไปยิงเครื่องโอลิมปัสเนี่ยน่าจะเจอแท้ธาตุหลากหลายอยู่ในนี้เดี๋ยวมันพิสูจน์มาเดี๋ยวเราแต่ว่าพิสูจน์ทีครับมันเป็นแกเป็นองค์ประกอบครับใครมีพระชุดนี้นะครับสบายใจได้นะครับเก๋ขายไม่ได้เลยทําออกมาก็ยังขายไม่ได้แต่ที่บอกว่าเป็นองค์ประกอบเพราะว่าเป็นองค์ประกอบที่เราเห็นด้วยภาพ
เป็นเนื้อผ้าพวกนี้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณแล้วหล่อโบราณหล่อโบราณแล้วแล้วคำว่าหล่อโบราณคือโลหะที่ปนเปื้อนครับมันจะต้องขึ้นธาตุโลหะหลากหลายชนิดครับในนั้นถามว่าเป็นทองคำไหมครับมีทองคำผสมอยู่นะมีเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ทองค่อนข้างที่จะหนาแน่นต้องบอกว่าหนาแน่นหลักสิบเปอร์หลักหลายสิบเปอร์เซ็นต์หลายสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเรายิงเจอจุดเขานะครับเจอจุดเขานะนี่ก็ขอบคุณ FC ที่มอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับไม่ขายกินเด็ดขาดนะครับแต่องค์ที่เปิดร้อยล้านนั้นเปิดนะครับขายอยู่นะครับไม่ว่าขายกินครับขายไปไม่รู้จะหาคืนได้ต่อ พิมพ์นี้พิมพ์พวกนี้ผมคือผมจะห่วงพิมพ์ที่ไม่มีในตลาดก็ผมเพิ่งเจอองค์ที่สองนี่คือองค์ที่สองอาจารย์บอยมีองค์มีอยู่องค์นึงมีองค์นึงไม่ได้มีแค่สององค์กับผมกับอาจารย์บอยนะครับต้องมีอีกหลายสิบองค์ต้องมีครับมันต้องมีเพราะว่าเขาทำมาครั้งหนึ่งมันต้องมีเป็นหลักร้อยมันต้องมีเป็นหลักร้อยเพราะการเทช่อครับหรือเทบล็อกบล็อกเนี่ยมันจะต้องมีจำนวนมากพอเพราะการผสมผสานเนื้อหาเนี่ยผสมน้ำหนึ่งครกหนึ่งหรือหนึ่งหม้อเนี่ยมันเทได้หลายร้อยองค์ครับแต่เพียงแต่ว่าจะไปตกต้องอยู่ที่ใครผมกะว่าจะทำคลิปกับอาจารย์บอย30นาทีนะครับคลิปนี้1ชั่วโมงอาจารย์บอยเม็ดอะไรเดี๋ยวครับเนี่ยพี่บอก30นาทีเห็นมั้ยผมพลิกหลังมาพี่ถามผมแล้วมันจบไม่ได้ครับมันจบไม่ได้ไม่ใช่ความผิดผมนะ2408ครับ2408ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนครับอาจารย์เม็ดนี่เขาใส่ตอนหลอมเลยตอนที่เขาหลอมมาเป็นแผ่นแล้วครับมันเป็นรูปองค์พระแล้วเขาต้องวางเม็ดไว้ในบล็อกไม่ได้วางเม็ดไว้ในบล็อกครับเขานี่เป็นเขาเรียกว่าบล็อกหน้าบล็อกด้านหน้าก็เหมือนเป็นบล็อกด้านหน้าอย่างนี้เป็นกล่องใช่ไหมเป็นกล่องกล่องนี้เขาเรียกว่าออกเป็นบล็อกมาแกะหลุดเลยเป็นบล็อกแล้วก็เทลงไปเทลงไปเลยไอตัวเลขนี้ตอกที่หลังไหมกันน่าจะตอกที่หลังครับเพราะว่าการตอกได้เพราะว่าเป็นเนื้อทองผสมพวกนี้นะเนื้อจะไม่แข็งมากเท่าไหร่2408นะครับสบายใจได้นะครับมีตาคุดประทับให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อในกลุ่มของเนื้อเมกะสิทธิ์ครับเป็นกิ่งเนื้อเมกะสิทธิ์อ๋อในเม็ดกลมๆเนี่ยนะครับเป็นกิ่งเนื้อเมกะสิทธิ์กันฮะเป็นกิ่งเนื้อเมกะสิทธิ์ทีนี้ถ้าตรวจสอบนี่ผมตรวจ2ชั้นเลยสบายเลยตรวจทั้ง2เม็ดเลยแล้วถ้าหายในตัวอย่างตัวเมกะสิทธิ์นะครับเนื้อนี่จะยากนะเขาเรียกว่าเนื้อมหัศจรรย์เขาเรียกว่าเนื้อเทวดาสร้างนะเนื้อนี้เป็นเนื้อเทวดาสร้างซึ่งเป็นการรวบรวมการเล่นแร่แปรธาตุแล้วสูตรพวกนี้มีการสร้างขึ้นที่เราเห็นกันชัดๆคือวัดอนงที่เดียววัดอนงที่เดียวแล้วก็มีวัดรู้สึกจะมีวัดหลุมดินที่ราชบุรีที่ทำอีกที่นึงครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครทำเนื้อเมฆสิทธิ์ถัดไปอันนี้ก็ปิดตาเหมือนกันเฮ้ยจริงป่ะอันนี้อีกอันนึงปิดตาเหมือนกันปิดตาเหมือนกันมันไม่มีการจะบอกผมดูที่ฐานเขาทำให้เป็นเหมือนกลมๆสวยก็ทำให้เป็นเขาทำให้เป็นฐานนะครับครับเป็นฐานซึ่งเป็นฐานกลมๆครับถ้าเราจินตนาการอาจจะเป็นเนี่ยเหมือนกับเจดีย์ครับเหมือนกับฐานของเจดีย์แล้วก็ทำเป็นรูปองค์พระขึ้นมาแต่ไอ้ตรงนี้เราลอกยากแล้วครับว่าเขาแกะต้นแบบมาจากภาพประธานองค์ไหนต้องมีเนื้อผงนะครับทุกอย่างต้องมีเนื้อโลหะคือเนื้อพิเศษแล้วต้องมีเนื้อเสื้อเนื้อผงที่เป็นเนื้อที่จะไปแจกอ่ะชนทั่วไปครับเดี๋ยวนี้เราดูพิมพ์ทรงแล้วเลยอย่าเพิ่งตื่นเต้นครับเราดูเนื้อหาก่อนที่มันตื่นเต้นกว่ามันตื่นเต้นกว่าครับเนี่ยนะครับเนื้อหาเขาเรียกว่ากระแสของทองคำค่อนข้างเยอะใครมีพระชุดนี้นะครับไปตรวจค่าทองคำก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อคุณขายผิดราคาเขาอาจจะไอ้คนมอบให้ผมดูคลิปนี้อาจจะเสียดายเล็กๆแต่ตรงที่เขามีหลายองค์นี่อุ้ยเขากว่าจะให้พี่มาเนี่ยเขาผมว่าเขามีแล้วแหละเขามีคงมีเยอะนะครับแล้วก็เขาเป็นคู่บุญมาคืนนะครับผมเคยเป็นเจ้าของในอดีตเขาเป็นเจ้าของในอดีตแล้วในกระแสของโลหะมันแห้งครับแห้งไม่มีความฉ่ำเลยมันเป็นกระบวนการของความเก่าแล้วเนี่ยสีทองที่ผมว่าก็มีทำไมเราดูสายตาปากทำไมดูเหมือนใหม่มากดูเหมือนออกจากโรงงานใหม่ๆเลยถ้าพูดในแนวปามาสนะได้ครับประมาณปูนมุมเนี้ย
มันเป็นแร่เขาเรียกว่าแร่ทองเขาเรียกว่าโลหะหายากซึ่งมีความแวววาวอยู่ในตัวเองผสมผสานอยู่ในเนื้อพระทำให้เกือบเนื้อโลหะพวกนี้มีความแวววาวอยู่ตลอดเวลาครับตั้งอายุเป็นร้อยๆปีร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีก็ยังมีความแวววาวอาจารย์บอยเข้าไปดูที่เขาตอบโค้ดไหนเขาไม่จะให้เห็นแค่โค้ดไม่ได้นะเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวผมถอยให้แต่แม้ตามใจ FC นะครับเนี่ยมาที่นี่ได้หมดวอจอวังเจ้าหรือวิจารตัวนี้เราต้องทำความข้อมูลไว้ก่อนนะเอาข้อมูลเอาไว้ก่อนว่าตาสัญลักษณ์พวกนี้อาจารย์บอยผมยิ่งส่องยิ่งผมยิ่งหลงไหลเลยว่าตาสัญลักษณ์พวกนี้เป็นตาสัญลักษณ์ที่ทำขึ้นกับก็เรียกว่าคนที่มีศักดินานะต้องมีศักดินาคนที่ครอบครองพระชุดนี้ต้องเป็นมีศักดินาสูงต้องมีศักดินาครับเพราะว่าคนที่จะลึกให้เห็นเนี่ยก็คือเป็นผู้สร้างครับเป็นผู้สร้างแต่นี้อยู่ที่ว่าเราจะได้ข้อมูลตรงนี้จากตรงไหนครับเพราะเราอย่าลืมไปว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันขาดหายไปโค้ดการทำพระนะครับมีตั้งแต่สมัยสมเด็จโตนะครับทุกอย่างผมคาดว่ามันน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยทราวดีแล้วเราต้องลองไปค้นพระเก่าๆที่เป็นยุคทราวดีมีการตอกโค้ดมีการตอกรูปธรรมจักรมีการถอดอนุด้วยตอนแรกผมวางไว้สเปะสปะนะครับแต่ตอนนี้ไม่วางแล้วมาส่องแล้วสบายใจเนี่ยครับเนื้อหาเขาเหี่ยวย่นเลยสบายใจเลยว่าอันนี้พระมันแท้พี่ที่อยู่เชียงใหม่ให้มาพร้อมกับพระอะไรนะมีหน้ามีตามีหน้ามีตาบ้านนี้แสดงว่าตระกูลนี้เก็บพระดีนะครับมันไม่ผิดแสดงว่าพระสวยๆพระสายวังสวยๆขึ้นไปข้างบนเยอะไปทางเชียงใหม่นี่เขาอยู่เชียงใหม่นะครับเขาตั้งใจมางานนี้แล้วในกลุ่มนี้เห็นไหมครับถ้าพระไม่มีกรรมวิธีการสร้างที่ดีจะไม่มีหินเม็ดแร่พวกนี้ครับไม่ใส่เม็ดแร่ด้วยใส่เม็ดแร่คือหินมงอ่ะหินศักดิ์สิทธิ์หินที่มีพุทธคุณไม่ละลายไฟไม่ละลายไฟต้องใช้ความสูงมากสุดๆเลยนะครับมันเป็นการนำไปสู่ความให้เรารู้ว่าอุณหภูมิความร้อนสมัยก่อนนั้นลายก้อนหินละลายก้อนหินไม่ได้ครับอันเนี้ยตอกโค้ดข้างหลังครับตอก2404สบายใจได้นะครับ2404ย้ำเข้าอีกอันนี้ข้อมูลที่ว่าพี่เทพถามว่าทำไมมันถึงยังมีความแวววาวอยู่ก็นี่ครับพวกแร่หายากก็คือสายแร่ขายยากที่มีความแวววาวอยู่ในตัวเองก็จะนึกถ้าแสดงว่าในถ้าคุณหล่อในปี2ปีนี้เป็นแบบนี้ได้นะครับความสภาพความเป็นโลหะไม่ได้มันเปลี่ยนสิครับก็เรียกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะเนี่ยการรูปแบบของการหล่อโบราณครับแล้วก็โลหะก็จะเป็นโลหะกลยุกต์โลหะเป็นกลยุกต์ก็คือโลหะพวกนี้เป็นโลหะที่มีสิ่งปนเปื้อนกับโลหะลูกใหม่เป็นโลหะสำเร็จสกัดมาดีแล้วนะครับสกัดมาดีแล้วมันก็จะไม่ได้รูปลักษณ์พวกนี้อาจารย์บอยครับผมว่าต้องเร่งเวลาหน่อยมันชั่วโมงเลยเนี่ยผมข้ามให้แหละแล้วเสร็จเรียบร้อยอาจารย์บอยเอาปิดตาก่อนมาปิดตาเหรอปิดตาเนื้อผงได้ได้นี่เพื่อตอกย้ำเนี่ยเพื่อตอกย้ำว่าพระสมเด็จพิมพ์ปิดตามีอยู่จริงนะครับมีนะครับแต่ฐานเขาเป็นฐานพระสมเด็จสมเด็จก็คือมีฐานที่เป็นสมเด็จ3ชั้นอันนี้ไม่มีปลอมแน่นะครับเพราะว่าไม่ตอบโจทย์ตลาดนะครับไม่มีบันทึกอยู่ในสายห้างนี้อันนี้เขาไม่เล่นกันเลยนะครับเพราะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วมันผิดทรงตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วก็พอสายนิยมมาเจอเนื้อสีนี้เขาก็เก๋เลยตั้งแต่แรกคือทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อเก๋หมดเลยสีนี้ไม่ใช่ก็เขาจะบอกสีนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ผิดเพราะว่าไม่ใช่ดินที่ไม่ใช่ดินปืนปวดคอยเพราะมันเป็นดินเกาหลีนี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาศึกษามานะครับแต่มันคนละตำราคนละเล่มครับตำราคนละเล่มเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดินเกาหลีหรือว่าเนื้อสัตตะสิริครับอยู่ในกลุ่มของพระปัจสีประจำวันครับพระสีประจำวันนะครับการตกผลึกพวกนี้เป็นการตกผลึกขาวๆพวกนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นการยืนยันสถานะความเก่าอยู่แล้วนะมันไม่มีการเขาเรียกว่าเขาให้ข้อมูลไม่ผิดครับเพราะว่าเนื้อเนี้ยมันผิดสีอยู่แล้วผิดสีผิดเนื้อแต่ไอ้หมดตัวนี้เป็นหมดกับทองผสมนะครับมีเกณฑ์ของโลหะเก่ามีความแห้งมีความเก่ารวมรวบรวมกันแล้วเนี่ย
มันแท้ทันยุคนะครับมันแท้ทันยุคมาดูข้างหลังผมขอดูข้างหลังโหมีหัวไม่แท้ใส่เม็ดสัก3เม็ด4เม็ดไอ้เม็ดนี้มีส่วนผสมทองคำเยอะกว่าใช่ก็พอประมาณครับก็เรียกว่าทองทองสำริดพวกกลุ่มทองสำริดในกลุ่มทองสำริดเราต้องดูก่อนว่าเป็นทองสำริดเก่ามั้ยนะครับเนี่ยเป็นพวกทองสำริดเก่าตกเป็นแท่งเลยเป็นแท่งเกล็ดทางซ้ายขึ้นหนาแน่นเลยครับลักก็เสื่อมสภาพผมว่าอนาคตนะครับพระพิมพ์พวกนี้อาจจะได้รับความนิยมมากกว่าพิมพ์ปกตินะครับมันต้องบอกว่าเราต้องไปลองใช้พุทธคุณก่อนครับเราอย่าเพิ่งดูแค่รูปลักษณ์พุทธคุณท่านอาจจะแตกต่างเพราะแต่ละคนมีการสัมผัสที่ไม่เหมือนกันนะเราลองต้องเอาลองไปใช้ครับอาจารย์บอยนี่เนื้ออะไรเนื้อดินเกาลีนครับเนื้อดินเกาลีนกลุ่มของเนื้อสตาซิลิครับเนื้อนี้นะครับในตลาดกับที่ถ้าเขาปลอมปัจจุบันนะครับเขาต้องผสมสีแล้วก็มีกลิ่นแน่นอนเราดูเห็นไหมครับดินเกาลีนมันเป็นผงหินเป็นผงหินเป็นผงหินไม่ใช่สีผสมไปแค่มีสีอยู่ในตัวมันเป็นสีของเขาในตัวครับแล้วเราการตกผลึกพอเราดูภาพไปแล้วมันจะตกเป็นผลึกเกล็ดเล็กๆอยู่ข้างในถ้าเป็นสีมันจะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นอีกแบบจะเป็นอีกรูปร่างนึงถ้าเราดูพระของกลุ่มพระอันนี้หลวงพ่อแพครับในกลุ่มนั้นเป็นการผสมสีนะครับและในกลุ่มความเก่าเนี่ยครับกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เก่ากว่าเพราะมีเนื้อหาที่มีอายุมากกว่านะครับนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่เนื้อเมฆพัดไอ้เมฆพัดพิมพ์นี้หายากนะพี่นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นทางเอ็กซ์ห้อยแถลงให้มาแล้วก็พิมพ์นี้หายากข้างๆเนี่ยเป็นเครือเถาเป็นเครือเถาอาจารย์บอยนี่เป็นเนื้ออะไรเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดอันนี้นี่ทำยากนะครับผมต้องเปิดมาแล้วครับสูงกว่าภาพปิดตาวัดห้วยจระเข้นะครับอันนี้เจอก่อนใจนะครับเปิดสูงไม่ว่าครับเนื้อนี่ไม่ขายครับหายากหายากมากหายากมากหายากมากคลิปนี้ขอ1ชั่วโมงเต็มๆให้เต็มอิ่มเลยนะครับสำหรับคนที่จะดูพระชุดนี้นะครับเนี่ยเป็นเกล็ดโลหะเก่าหล่อโบราณแต่มันมีความแวววาวเพราะว่ามีโลหะที่สามารถแวววาวก็คือพวกโลหะที่มีกลุ่มในกลุ่มของพระแววที่เขาเรียกว่ามีความมันวาวอาจารย์นี่เป็นฝีมือบ้านช่างหล่อไหมถ้าเป็นเนื้อโลหะในกลุ่มพวกนี้นะครับเราต้องบอกว่ากรรมวิธีพวกนี้บ้านเราสมัยก่อนยังไม่เก่งพออาจจะเป็นทำจากเมืองนอกได้ซ้ำไปหรอไม่ทำจากเมืองนอกครับช่างเอาช่างนะช่างมาเข้ามาทำที่วังหน้าเดี๋ยวก่อนนะครับไอช่างที่ต่างชาตินะครับเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนู่นแล้วนะครับเรามีการค้าขายตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับนานแล้วยาวนานแล้วครับครับนะครับนี่เป็นภาพที่พระที่ระลึกโขรวมแล้วผมได้เป็นเกือบหลายร้อยล้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่หวงแหนอีกองค์นึงนะครับต้องห่วงแหงเขาเพราะว่าพระพิมพ์เนื้อเนี่ยมันหายากสุดครับหายากที่สุดแล้วทำยากที่สุดครับทำยากที่สุดถามว่าเมฆกระเพชรเมฆกระพัดกับเมฆกระสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างที่จำนวนของทองคำถ้าใส่เยอะเป็นเมฆกระพัดแต่เป็นเมฆกระสิทธิ์เมฆกระสิทธิ์แต่ถ้าใส่น้อยจะเป็นเมฆกระพัดอันนี้คือพระที่เป็นเมฆกระพัดเพราะใส่เนื้อทองคำน้อยครับเฮ้ยผมว่าต้องมีเนื้อเมฆกระสิทธิ์ว่ะมีครับต้องมีแต่เราต้องมีแต่เราจะหาเจอไหมแค่นั้นแหละเผื่อมีเนื้อทองคำด้วยนะครับเนื้อทองคำไอ้เนื้อทองคำเราเจออยู่แล้วอันนี้เจอแล้วมีครับพิมพ์เนี้ยเนื้อทองคำมีอยู่แล้วเนื้อทองคำหรือว่าทองผสมมีอยู่แล้วครับแต่เนี้ยไอ้เนี้ยกลุ่มเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อพิเศษครับเนื้อพิเศษที่ทำยากกว่าพระพิเศษเนื้อพิเศษเพื่อคนพิเศษเนี่ยและการตกผลึกของเกณฑ์ของโลหะเป็นประกายดาวเลยครับนี่ไม่ใช่ตอกโค้ดนะมันเป็นการตกผลึกของเขาไม่ใช่โค้ดนะไม่ใช่โค้ดนะครับเป็นการตกผลึกของเรียกว่าเกณฑ์ของโลหะที่แตกตัวแล้วตกผลึกของเขาเองเป็นเกณฑ์ของพระชุดนี้นะครับคนไม่หยิบกันนะครับเดี๋ยวนี้คนหยิบนะครับแม้กระทั่งเป็นสีปีกแมงทับอะไรนี่คนหยิบกันหมดแล้วคนเขาเนื้อว่าของเล่นครับดูดแม่เหล็กติดครับดูดแม่เหล็กติดแล้วพระกลุ่มนี้มหัศจรรย์ผมเคยผ่าน
ตอมอมันไม่ดังไม่ดังมันไม่ดังเป็นแม่เหล็กแต่ดุเป็นเหล็กแต่ไม่ดังไม่ดังเป็นเหล็กแต่ไม่ดังผมตอนนี้ผมต้องนิมนต์ขึ้นคอแล้วเหนียวแน่นอนเหนียวไม่เหนียวต้องไปรอเองครับตรงนี้อาจารย์บอยเดี๋ยวดูตรงของดูเนี่ยผมจะไปดูทองคำให้ค่อยๆเลื่อนอูแผ่นนี้เป็นแผ่นทองคำเป็นแผ่นทองคำเลยเป็นแผ่นทองคำเพราะเกณฑ์ของลักษณะของเกณฑ์ทองคำมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นครับแล้วสนิมทองมันขึ้นแล้วครับสนิมทองพวกนี้เป็นสนิมสีส้มๆเนี่ยคือสนิมที่เกิดในทองคำถ้าใครจะมาออกคลิปกับอาจารย์บอยลักษณะนี้นะครับมันจะอธิบายทั้งถิ่นทั้งเนื้อเห็นไปพร้อมๆกันนะครับFC ที่เรียกร้องให้ผมบางบ้านเขาไม่มีนะครับแต่ถ้ามาส่องที่อาจารย์บอยผมจะนัดตรงนี้เป็นหลักนะครับเพราะจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่าหวังความบันเทิงนะครับไม่มีถ้าบางความบันเทิงต้องไปดูตอนเช้านางรำคุยได้ครับคุยบางความบันเทิงได้แต่ได้นิดเดียวเพราะว่าถ้าคุณอัดคลิปหรือว่าทำคลิปมันคุยได้ไม่เยอะครับนะโหแล้วทั้งได้ทั้งแผ่นทองคำแล้วก็เนื้อเมฆพัดครับคุ้มแล้วครับพี่ขึ้นคอได้แล้วต้องนิมนต์ขึ้นคอนะครับพระชนนี้อาจารย์บอยมีไหมมีครับผมมีมีผมมีเป็นชุดเป็นจ่าภาคีเป็นชุดเป็นจ่าภาคีเหนือกว่าผมเหนือกว่าอีกนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณทั้งอันนี้ทั้งเอ็นห้วยแถลงให้มาจะถามว่าขายไหมไม่ขายมีชุดเดียวหมดแล้วครับพระที่ระลึกจาก FC อาจารย์บอยครับขึ้นเบอร์ศูนย์ตรวจสอบพระอาจารย์นะที่นี่ตรวจสอบอะไรบ้างครับอาจารย์ก็จะตรวจสอบว่าพิมพ์ทรงให้รู้แต่เราไม่ได้สอนเรื่องกำหนิครับไม่สอนขาดให้รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรอันนี้เป็นพิมพ์อะไรจำหน่อยอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองพิมพ์ใหญ่อู่ทองพิมพ์ใหญ่อู่ทองแล้วก็ช่างผู้ที่แกะแบบบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยก็คือหลวงวิจิตรนฤมลครับนะครับช่างที่จะรับกว่าความนิยมในการใช้กลุ่มวางหน้าจะเป็นหลวงวิจิตรเพราะเป็นพิมพ์ทรงที่สวยที่สุดครับบาลานซ์ที่สุดกันเรียกว่าเป็นโจโกลเด้นเรโชสวยที่สุดถ้าพิมพ์หลวงวิจิตรหลวงวิจิตรนฤมลครับผมนะนี่นะครับติดต่ออาจารย์บอยโดยตรงนะครับแล้วเราก็จะมาดูเนื้อหาว่าเนื้อหาเก่าไหมครับนะครับพอเนื้อหาเก่าเนี่ยเราสามารถออกไปรับรองเพื่อเป็นอัตลักษณ์พระองค์นั้นๆพร้อมกับทำ YouTube ออกไปด้วยเป็นการตอกย้ำให้เราว่าเราไม่ได้มีการบันทึกธรรมดาครับบันทึกลงในโลกโซเชียลเลยคุณจะไปดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่แล้วใช้ประกอบการขายของคุณได้แล้วก็เป็นประโยชน์ในการขายในอนาคตครับขอบคุณอาจารย์บอยที่ให้ความรู้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ